เอาละครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกลาดออริจินอลนะครับวันนี้เราอยู่กับคาชายเบรกแอนด์พาร์ทคลีนเนอร์นะครับก็คือพวกทำความสะอาดเบรกคราบสกปรกนั่นเองนะครับตัวนี้จะบอกว่าเป็นน้ำยาทำความสะอาดเบรกรถยนต์พัฒนาขึ้นเพื่อความสะดวกนะการใช้งานนะครับสามารถขจัดคราบสกปรกคราบน้ำมันนะครับจาระบีได้นะครับเห็นไหมช่วยลดเสียงนะครับแล้วก็ง่ายต่อการทำความสะอาดดัมเบรกได้สะดวกนะปราศจากสารตกค้างนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับใช้ล้างคราบน้ำมันคราบตกกระป๋องคราบเบรกคราบอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับตัวน้ำยาก็จะเป็นหัวสเปรย์แบบนี้นะจริงๆช่องผมเนี่ยรีวิวเยอะมากนะครับไอ้พาร์ทคลีนเนอร์ผมก็พยายามจะใช้ไม่ซ้ำกันนะมันจะได้แบบได้ดูหลายๆยี่ห้อหลายๆแบรนด์นะครับเพราะว่ายังไงผมก็ซื้อมาใช้เองอยู่แล้วนะครับไม่ได้รับสปอนเซอร์อะไรไม่ได้สนใจนะครับก็อย่างน้อยก็เอามาถ่ายเป็นวิทยาทานนะครับอย่างน้อยก็ยังได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับดีไม่ดีก็แล้วแต่จะดูแล้วแต่จะชมนะครับอันนี้คือหัวเทียนที่ผมถอดออกคราวที่แล้วนะแล้วก็ผมจะฉีดพาร์ทคลีนเนอร์ให้ดูอย่างเช่นเนี่ยที่หัวเทียนมันจะมีคราบน้ำมันเลอะอยู่ใช่ไหมบางคนอาจจะอยากดูว่าประสิทธิภาพมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมยอมเสียสละน้ำยาสักส่วนนึงในการล้างให้ดูนะครับอันนี้เป็นคราบตะกันที่แบบหนามากแล้วก็นานมากนะครับอยู่ในหัวเทียนรถนะถ้าเราไปล้างเบรกล้างคราบจาระบีคราบสกปรกตามเครื่องตามล้อตามชุดข้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผมเคยล้างให้เพื่อนๆดูนะครับว่าประสิทธิภาพมันก็จะประมาณไหนนะตัวนี้ข้อดีก็คือมันช้าล้างแล้วมันจะไม่เป็นมลพิษกับเรานะครับอย่างเช่นถ้าเราล้างเบรกเนี้ยเราลมไปเป่าใช่ไหมปืนลมหรือว่าเอาปากไปเป่านะครับฝุ่นมันก็จะฟุ้งเข้าจมูกเรานะครับเป็นมะเร็งเป็นอะไรได้นะครับแต่ถ้าใช้น้ำยาล้างเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำแล้วก็ไหลลงไปนะครับวิธีใช้ก็ไม่ยากฉีดพ่นไว้ทิ้งไว้ 2-3 นาทีนะครับเพื่อทำความสะอาดคราบไข่แล้วก็ทิ้งไว้แห้งใช้ผ้าเช็ดออกก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่สะอาดก็ใช้ซ้ำอีกครั้งนะครับฉีดเดี๋ยวเราลองดูนะว่าประสิทธิภาพเป็นไงตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะลองดูอุ้ยจุ๊บ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 ถือว่าดีนะเห็นไหมก็ถ้าตรงไหนสกปรกมากเราอาจจะใช้ผ้าหรือใช้แปรงช่วยโอ้โหออกเยอะเหมือนกันนะดูดิคาบออกเลยนะอุ้ยถือว่าดีถือว่าดีจริงๆหัวเทียนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะแล้วก็ยังไม่แห้งนะดูยังไม่แห้งยังเป็นเชิญๆอยู่ก็คือไม่ได้แห้งไวมากแล้วก็ไม่ได้แห้งช้ามากนะครับเบรกคลีนเนอร์ผมต้องบอกก่อนนะมันจะคือใช้แรงดันของกระป๋องแล้วก็น้ำยามีความแห้งไวนะกลิ่นไม่ฉุนเท่าไหร่ครับกลิ่นไม่ฉุนสำหรับคนเซนซิทีฟเรื่องกลิ่นอ่ะอย่างผมอ่ะผมเป็นภูมิแพ้นะผมก็จะเซนซิทีฟเรื่องกลิ่นมากก็คือแบบถ้ากลิ่นแรงผมใช้ไม่ไหวนะครับอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็กลิ่นก็ได้อยู่นะคือไม่ได้แรงมากนะครับแต่มันก็มีกลิ่นอยู่นะไม่ใช่กลิ่นหอมนะมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเบคคินเนอร์นะครับทั่วไปเลยแต่ตัวนี้ถือว่าดีนะผมดูแล้วราคาไม่แพงเนี่ยดูดิดูนะดูนะดูสกปรกไปดีนะปึ้ม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 เห็นไหมตรงนี้ใสเลยนี่ฉีดเข้าตรงนี้นี่สกปรกหลุดออกเลยให้ดูชัดๆดูดิออกเลยเฮ้ยดีดีตัวนี้ดีนะราคาไม่แพงนะครับลองซื้อดูเนี่ยออกดีมากเลยดูดิเขาไม่ได้จ้างผมสปอนนะแต่ผมว่าของมันดีป่ะใช้ได้เลยเนี่ยสเปรย์ก็แรงอยู่นะขวดหนึ่งเนี่ย500 มล.ก็ฉีดได้เยอะอยู่นะเนี่ยนะขาวเลยเขาไม่ได้จ้างด้วยนะเนี่ยไปเก็บเงินได้ปะ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยลองซื้อมาใช้กันดูเนี่ยพวกผงผ้าเบรกอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาตามน้ำไหลลงพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะทำให้เราแบบปลอดภัยนะแล้วก็ทำความสะอาดง่ายด้วยนะครับไม่ต้องแบบมานั่งถูนั่งแปรงอะไรมากมายฉีดพ่นพ่นสำหรับคนที่ล้างระบบเบรกไม่เป็นนะครับก็สามารถดูได้ที่ช่องของผมนะผมสอนล้างอัจจาระบีเบรกเรียบร้อยเลย
ทั้งดิสเบรกดัมเบรกมีนะครับอาจจะเป็น CBR สาธิตอาจจะเป็นแอร์ล็อกสาธิตแต่โดยรวมแล้วหรือจะเป็นรถยนต์นะครับสาธิตอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วนะครับวิธีการคล้ายกันนะครับปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับก็ถ้าคนมีความสามารถก็อะแดปต์ได้นะครับแต่ถ้าใครที่แบบไม่ค่อยเข้าใจจริงๆเลยก็ซื้อมาแล้วก็พ่นเลยแบบไม่ต้องถอดนะครับพ่นได้นะครับล้างเบรกแบบไม่ต้องถอดได้นะครับเบรกคลีนเนอร์ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ